อะไรไหมครับมีอะไรครับขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับสมกับเป็นมาดามแห่งวรรณจักรกรุ๊ปเลยค่ะอย่ามาเรียกฉันว่ามาดามฉันยังไม่อยากใช้นามสกุลใครยังเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลวรทิพย์อยู่ค่ะพี่หนึ่งมาแล้วค่ะยายสองแกมาได้ทันเวลาพอดีไปไปซิ่งกับแกงบิ๊กไบค์มาเหรอพี่ไม่เห็นจะเชื่อเลยจริงๆเราก็ต้องหาสีสันให้ชีวิตบ้างสิคะสองท่านแต่งงานเหมือนพี่ไม่ไหวหรอกประสาทจะกินมีเวลาแต่งตัว15นาทีรับทราบค่ะโอ้ยนี่ยายสองแต่งตัวเสร็จหรือยังฮะสวยอยู่แล้วจะแต่งอะไรกันนักหนาฮะเสร็จแล้วเหลือแค่ใส่ตุ้มหูเองหายไปไหนข้างหนึ่งอะไรมีอะไรตุ้มหูเพชรที่สองเอามาค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ข้างหนึ่งอะแล้วมันหายไปได้ยังไงหล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วยกันหาสิเร็วครับพี่หนึ่งไอ้เนี่ยเจอไหมไม่เห็นเลยอะค่ะพี่หนึ่งทุกคนคะไม่ต้องซีเรียสค่ะแค่ตุ้มหูหายไม่เจอก็ยังไม่ต้องหาก็ได้งานที่รอเราอยู่สำคัญกว่าค่ะมาดามหนึ่งมาแล้วลูกค้าไหมคะขอแต่ลูกหน่อย
ีราณาหรือนินนินแนทผู้บริหารสุดสวยจากทารินคอร์ปอเรชั่นสวยจริงๆเหรอพี่หนึ่งสองเจอตุ้มหูอีกข้างแล้วค่ะใครกันที่เอาไปก็ฮีโร่ของสองไงคะที่สองเคยเล่าให้ฟังไงคะนี่คนนี้ไงวันนี้เหรอไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมาเจอเขาที่นี่แล้วตุ้มหูของสองไปอยู่ที่เขาได้ยังไงตุ้มหูเพชรราคาหลายล้านหวังว่าเขาจะเอามาคืนโดยไม่มีเงื่อนไขนะแต่ดูแล้วเนี่ยพี่หนึ่งหน้าตาหล่อแบบนี้ไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพดูสิน่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นพวกลูกมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะแต่นี่มันชีวิตจริงนะเธอไม่ใช่นิยายฉันเจอมาเยอะแล้วพวกผู้ชายหน้าตาดีๆท่าทางเป็นสุภาพบุรุษสุดท้ายก็ท่าดีทีเหลวเห็นผู้หญิงเป็นเหยื่อจ้องแต่จะงาบโอ้แต่สองก็ยังไม่เห็นว่าจะมีผู้ชายคนไหนกินเหยื่ออย่างพี่ได้สำเร็จสักทีนะคะอยากรู้จริงๆว่าผู้ชายคนไหนกันนะจะมาพิชิตใจมาดามหนึ่งได้สำเร็จสองอาจจะไม่มีโอกาสเห็นไปตลอดชีวิตก็ได้แค่ทำงานอย่างเดียวเนี่ยพี่ก็ไม่มีเวลาแล้วได้เวลาแล้วให้สองไปช่วยอีกแรงไหมคะงานนี้ไม่ง่ายนะคะสองพี่น้องซีคิวนั้นดิวมาก่อนเราเรามาทีหลังแต่เราดีกว่ายังไงเราต้องชนะไม่ต้องเป็นห่วงพี่งานก็สู้ๆนะคะงั้นพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะสวัสดีครับคุณทาทองสบายดีนะครับคนนี้ไงฮีโร่ของสองไงคะฉันไม่รู้จักคุณแต่น้องสาวของฉันรู้จักและกำลังรอให้คุณเอาตุ้มหูไปคืนอยู่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับ
ต่เรื่องที่คุณกำลังจะไปทำสำคัญกว่าคุณรู้ด้วยเหรอว่าฉันกำลังจะไปทำอะไรเชิญนะครับฉันถามว่าคุณรู้ด้วยเหรอถ้าไม่รีบเข้าไปเนี่ยประตูลิฟต์กำลังจะปิดนะครับเสียเวลาคุณคุณจะทำอะไรของคุณนี่ไงครับคำตอบของผมไปเล่นกับคนอื่นไปฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณรับไว้สิครับสวัสดีค่ะท่านเจ้าสัวหวังว่าฉันคงไม่มาช้าไปนะคะเชิญนั่งครับเป็นอันว่าครบทั้ง4บริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเก่าแก่ของผมหวังว่าทุกคนคงมีตัวเลขพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มประมูลผมอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับที่ปรึกษาพิเศษที่จะมาช่วยดูแลการประมูลครั้งนี้แก่ผมด้วยผมขอแนะนำให้รู้จักกับคุณภูมิเลศที่ปรึกษาพิเศษของผมสวัสดีนะครับทุกท่านผมจะขอเริ่มการประมูลเดี๋ยวนี้นะครับทั้ง4บริษัทมีรายการประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้โอกาสแต่ละบริษัทได้ส่งราคาประมูลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่มีใครได้เห็นราคาของใครไวครับขอบใจท่านเจ้าสัวดื่มไวน์หมดแก้วเมื่อไหร่ถือว่าสิ้นสุดเวลาส่งราคาประมูลนะครับมีบริษัทหนึ่งที่ส่งราคาประมูลได้ตรงใจผมเป๊ะเลยงั้นรีบประกาศเลยครับว่าบริษัทไหนผมอยากรู้จะแย่นะครับและบริษัทที่ชนะการประมูลที่ได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านเจ้าสัวไปก็คือวรรณจักรกรุ๊ปของคุณทาทองครับนี่ไงครับคำตอบของผมอ
ด้วยนะมาดามหนึ่งยินดีด้วยนะครับคุณทาทองที่เดาตัวเลขในใจของท่านเจ้าสัวได้เป๊ะเลยสวยมากผิดกับวันนั้นเลยนะครับขอบคุณค่ะไม่นึกเลยนะคะว่าเราจะมาเจอกันที่นี่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เจอคุณอีกจริงสิคะคุณเก็บตุ้มหูของฉันได้ยังไงอะคะก็ตอนที่คุณวิ่งหลบคนแล้วคุณก็ล้มลงเนี่ยครับคุณเห็นตอนฉันล้มหน้าคว่ำด้วยเหรอคะน่าอายจังเลยอะดีนะครับเนี่ยที่คุณไม่ได้เป็นอะไรมากไม่งั้นผมคงได้เข้าไปช่วยคุณอีกทุกครั้งที่เจอกันนี้เราจะมีแต่เรื่องไม่ได้นะคะคุณภูมิเรศนี่คุณรู้จักชื่อผมแล้วแหละครับคุณลอยทองถ้างั้นคุณเรียกฉันว่าสองก็พอค่ะครับคุณสองได้เวลาที่ผมต้องคืนต้มหูให้คุณแล้วสินะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีต้องขอโทษด้วยที่เอามาคืนช้าพอดีตอนนั้นผมติดธุระสัมพันธ์นะครับสาวฉันโทรตามแล้วอะค่ะฉันต้องไปก่อนนะคะน้องคะเช็คบิลเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมือนี้ผมเลี้ยงเองโอเคค่ะงั้นไว้รอบหน้าฉันจะเลี้ยงคุณคืนนะคะเราคงได้เจอกันอีกผมรู้ครับว่าจะเจอคุณได้ที่ไหนเขาคนนั้นจากกรุ๊ปใครๆก็รู้จักเนี่ยครับไปนะคะค่ะพี่หนึ่งกำลังเดินกลับไปแล้วค่ะคะนี่สองไม่ต้องหัวคืนแล้วนะคะโชคดีสุดเลยอ่ะกลับมาแล้วเหรอคะหิวไหมน้องเล็กเตรียมอาหารไว้ให้คิดแล้วเชียร์ว่ากลับมาบ้านต้องมีของอร่อยรออยู่น้องสาวพี่คนนี้น่ารักที่สุดเลยที่งานเครียดมากเลยพี่ก็เลยไม่ได้กินอะไรแต่ดูว่ากลับมาบ้านน้องสาวต้องเป็นห่วงพี่ทำอะไรไม่ให้กินแน่เลยก็แน่เชียร์คะไม่ห่วงพี่แล้วจะให้ห่วงใครล่ะก็เรามีกันอยู่แค่สามคนนี่หวานขอบคุณนะไหนมีอะไรบ้างพาไปดูสิได้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเล็กพาไปดูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยมีของโปรดพี่หนึ่งแล้วก็พี่สองด้วยนะคะ